สวัสดีค่ะดิฉันนางสุภักษรวรรณปลูกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยานะคะก็ในการที่ทางรวมพลังในส่วนของ9อำเภอนะคะในส่วนของสตรีได้จัดงานของวันสตรีสากลของปี2556ในปีนี้นะคะโดยที่วัตถุประสงค์ก็ในส่วนของการที่รวมพลังของสตรีทั้งทั่วประเทศและก็ในส่วนของจังหวัดพะเยาเราก็มีในส่วนของการที่จัดงานสตรีวันสตรีสากลของจังหวัดพะเยาเรานะคะก็จะจัดขึ้นวันที่8มีนา2556ณที่ศาลาหมื่นปีของจังหวัดพะเยานะคะในโดยการที่ทั้ง9อำเภอรวมพลังในเรื่องของสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในงานทุกระดับนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่และในส่วนของพัฒนาชุมชนแล้วก็ในส่วนของสวัสดิการแรงงานจังหวัดแล้วก็ในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดพะเยาให้มีการมีส่วนร่วมหลายๆฝ่ายนะคะอันนี้ก็ทำให้สตรีเรารู้ซึ้งถึงในเรื่องของรวมพลังในเรื่องของทั้งกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของผู้สนับสนุนนะคะสำหรับการจัดงานวันสตรีสากลรวมพลังคนพชนะคะก็จะดำเนินการในวันที่8มีนาคม2556นะคะสถานที่ก็คงจะมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็จะเป็นที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นศาลาหมื่นปีริมกว้านพะเยาของเทศบาลเมืองพะเยานะคะซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นนะคะว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับพร้อมกันที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็จะมีการเสวนาการดำเนินงานกลุ่มมอมทรัพย์เพื่อการผลิตนะคะอันนี้ก็จะมีทางวิทยากรก็จะเป็นกูรูกลุ่มมอมทรัพย์ในเรื่องเพื่อการผลิตนะคะก็คือปราชญ์กลุ่มมอมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็จะมีพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรสตรีนะคะตรงนี้ก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะนายชูชาติกีฬาแปลงนะคะจะเป็นประธานพิธีเปิดแล้วจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกล่าวปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติแล้วก็จะมีการรวมการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาและจะร่วมกันนะคะร้องเพลงสตรีสากลโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยานะคะซึ่งทางต่อจากนั้นนะคะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาก็จะกล่าวรายงานแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็จะกล่าวเปิดงานแล้วก็ให้โอวาทนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีในเรื่องของการบรรยายพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสตรีกับการพัฒนาการเมืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาของเรานะคะแล้วก็จะมีหลายหน่วยงานวิทยากรจากทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์และท่านพัฒนาการจังหวัดนะคะมาร่วมในการเสวนาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะเป็นช่วงค่ำนะคะภาคค่ำก็จะรวมขบวนกันนะคะตรงที่ศาลาหนองระบูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรวมพลังของคณะกรรมการพัฒนาสตรีซึ่งตั้งแต่เวลา 17:00 นก็จะพร้อมกันที่ศาลาหนองระบูนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเดินขบวนรณรงค์รวมพลังขององค์กรสตรีผ่านทางตลาดนะคะตลาดสดของอำเภอเมืองพะเยานะคะเดินมาถึงที่ศาลาหมื่นปีกว้านพะเยาตรงในขบวนก็จะเป็นกิจกรรมที่จะแสดงเห็นให้เห็นถึงการรวมพลังขององค์กรสตรีทุกอำเภอนะคะทั้ง9อำเภอตรงนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดรณรงค์ในเรื่องของบทบาทของสตรีอันนี้ก็แต่ละอำเภอก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เข้ามาร่วมในขบวนนะคะซึ่งพิธีเปิดนะคะก็จะมีท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็จะท่านจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในช่วงค่ำนะคะซึ่งกำหนดการก็จะมีทางเริ่มในเวลา 18:00 นนะคะก็จะมีทางประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเก่ารายงานแล้วก็มีการมอบโล่สตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดพะเยาแล้วก็มอบโล่
ผู้หญิงเก่งประจำปี2556รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรนะคะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบทั้ง9กลุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็จากนั้นนะคะจะเป็นการแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแล้วก็ถึงเวลา22นาฬิกานะคะก็จะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาก็จะกล่าวขอบคุณแล้วก็ปิดงานค่ะจากที่รายละเอียดที่ทางเลขาได้พูดเมื่อกี้นี่ก็ในเรื่องของการที่กิจกรรมของวันสตรีสากลวันที่8มีนา2556นะคะในส่วนของการที่ท่านทุกท่านนะคะที่ได้ผ่านไปผ่านมาหรือนะคะในส่วนของการที่ทุกท่านยังอยู่ที่บ้านหรือว่าในส่วนของการที่ได้ผ่านในส่วนของจังหวัดพะเยานะคะก็ขอเรียนเชิญทางทุกท่านนะคะถ้าได้ร่วมกิจกรรมในส่วนของวันสตรีสากลเรานะคะก็ในทั้ง9อำเภอก็เรามีในส่วนของสตรีนะคะไม่ได้ต่ำกว่า 1,000 กว่าคนนะคะในส่วนของการที่จะมาในวันสตรีสากลนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญทั้งที่อยู่ทางบ้านหรือที่ผ่านไปผ่านมาในส่วนของจังหวัดพะเยาก็ขอเรียนเชิญนะคะในส่วนของที่สถานที่แรกก็คือในศาลาประชาคมในเรื่องของการเสวนาแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของผู้มีเกียรติให้มีส่วนร่วมในเรื่องของงานสตรีสากลและอีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของศาลาหมื่นปีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทั้ง9อำเภอนะคะที่เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานสตรีสากลของทุกปีนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ขอเชิญชวนมาอย่างทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทุกสถานที่นะคะในส่วนของทั้งผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ในส่วนของที่ยังอยู่ในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะขอเชิญทุกท่านมาแอวงานวันสตรีสากลจังหวัดพะเยานะจ๊ะมาเลยนะจ๊ะเต้นๆๆ